ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมให้คุณโฉมฉายและคุณช่องกิจเป็นคนทายโดยให้คนใน3คนของคุณเนี่ยแสดงโดยไม่มีเสียงเพื่อจะบอกว่าสถานที่ที่ผมบอกคือสถานที่ไหนคุณต้องเป็นคนทายนะพร้อมไหมครับพร้อมเอาฝั่งใครก่อนอ่ะยิงฉุกโฉมฉายเอาฝั่งเกฟก่อนเพราะว่าบ้านเมียหลวงบ้านเมียหลวงพร้อมไหมพร้อมค่ะเกฟปิดตาหันไปด้วยหันไปด้วยหันหลังพร้อมไหมเห็นแล้วนะครับ1 2 3เกฟหันมาแสดงไม่นัดกันด้วยเอาเลยเว้ยโรงเรียนห้องสมุดห้องพักครูใกล้เคียงอะไรนะอะไรนะคะห้องเลคเชอร์ทำไมรายการชอบไปทำอะไรโชว์ตลอดไม่งออะไรใช้สมองไม่ค่อยถนัดเลยแล้วมันเกือบถูกอยู่แล้วห้องอะไรนะจริงทำเบสิกของมันเลยอ่ะห้องห้องก่อนจะไปถึงห้องสมุดคือสมัยเขาเรียกห้องเรียนเฮ้ยมันต้องมีเวลาจำกัดไหมมันถึงไม่งั้นมันก็ต้องใช่ใช่ต้องมีเวลาจำกัดเอาใหม่30วิเอาใหม่เดี๋ยวเล่นใหม่จริง30วิเอาเล่นใหม่เลยนะเล่นใหม่30วิหันไปยืนหันไปหันไปโอ้เกสถนัด1 2 3เกสถนัดคาราโอเกะไม่ใช่ครับผมรู้แล้วใครพูดว่าอะไรเกสถนัดเกสถนัดพี่เอ๋จันไปยืนข้างเกสพร้อมนะจันหันไปนะคะค่ะโอ้ยตายแล้วพร้อมหนึ่งสองสามจันหันมาสามถึงวิแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันทำได้ไงวะไม่ผมเห็นไอ้นี่เกาหัวไอ้นี่เกาหัวไอ้นั่นตัวช่วยของพี่เอคือตัวอะไรกันตัวอะไรนี่ตัวอะไรลิงนี่ตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้จักไม่ได้พี่เอไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจเดียวมันใช่อันนี้ทำท่าเหมือนอยู่ในกรงไงที่ทำท่าแบบใส่กระเพาะสวนสัตว์มันเกาหัวแล้วมันออกมาเป็นสวนสัตว์ได้ไงวะเออสนุกพร้อมนะแค่หันไปแล้วนะโอ้ยตายแล้วหนึ่งสองสามเร็วยิมฟิตเนสได้ได้ได้โอ้โหมันเขียนว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับไม่แล้วนี่คือเซ็นเตอร์ตายแล้วหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วจานจานหันไปนะค่ะหนึ่งสองสามเวทีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฮ้ยเล่นถึงเช้าเลยทำไมจำเก่งอ่ะก็คอนเสิร์ตหนึ่งสองสามเริ่มสารแข่งรถลานจอดรถแท็กซี่มีข้าวสารรถเมย์ป้ายรถเมย์ไปใกล้ละหมดเวลาดูดูทีนี้จะไปให้จบอย่าเพิ่งเฉลยนะขอดูนิดไม่ได้ยังไม่ได้ดูว่าป้ายเมื่อกี้ไม่ได้ดูเหรอเอาไปให้ทายเอาแค่คนที่ดูเอาแค่คนที่ดูเอาแค่คนที่ดูรถเมล์ไฟอะไรอะไรสี่แยกไฟแดงไฟนี่ไฟไงไฟไฟรถไฟอะไรเล่ารถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้า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 คะแนนคนที่อะไรสามสามแล้วก็ขับสามพยางสามพยางแล้วขับรถไฟฟ้าไม่มีพวงมาลัยนะถ้าที่พี่รู้นะไม่มีอย่างนี้แล้วเอามารถไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับหนึ่งสองสามห้องครัวค่ะไหนล่ะโอเคผมเดาว่ามันแล้วแต่โจทย์ที่จะได้ใช่ไม่ต้องคิดนะฝากละครพี่แอร์ผู้จัดครั้งแรกในชีวิตก็มีเวลา30วิก็ฝากละครก็ฝากละครก็ฝากละครลิขิตวิทยาด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับละครช่อง7ทุกคนนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่เคยดูช่อง7ก็มาดูได้นะครับละครเรื่องนี้พี่แอร์ตั้งใจมากๆขอฝาก
เด็กตัวน้อยๆที่เริ่มต้นโตจากช่อง7นะคะแล้วก็มาเป็นผู้จัดถ้าไม่คุณไม่สนับสนุนเราก็ลำบากนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับน้องเอให้ผมพูดต่อจ้ะนะอะไรตัดลำบากแน่บอกคือถ้าปล่อยให้เอพูดไปเรื่อยๆเอจะพูดได้เพราะเอพูดไม่ต้องรอหาที่ลงใช่แต่ถ้าบังคับเวลาเอจะเริ่มอ่านใช่เอเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอ่านที่เป็นสคริปต์เอจะเป็นคนที่แบบชอบพูดเองอย่างเงี้ยครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่หนูขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วนะครับนอนหลับฝันดีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิ้นโลกหนาวดาวดับไม่อาจหยุดยั้งลิขิตฤทธิ์สยาม